สวัสดีครับ Hotel Man Travel นะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรม Oakwood Hotel and Residence ศรีราชานะครับศรีราชานี่ก็มีอีกชื่อหนึ่งนะครับที่เรียกกันเล่นๆว่าเป็น Little Japan นะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่เยอะเลยนะครับเข้ามาด้านในของ Oakwood นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้นะครับนี่ตกแต่งสวยงามเลยนะครับดูโออาร์หรูหรามากนะครับตรงนี้เฮียชอบมากเลยนะฮะมันเป็นเหมือนแบบเขาดีไซน์เป็นเหมือนฝูงปลาว่ายวนบนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวยดีสวยดีนะครับเดี๋ยวเราเช็คอินกันก็ได้ห้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ชั้น19นะครับน้องเขาอัปเกรดให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปที่ห้องพักกันเลยนะครับโอเคของเราเป็น Mountain View นะ1908นะครับอุ๊ยเจอรถเมล์อยากแอบดูจุงไปดีกว่าไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเขาว่าเอานะครับ1908คือน้องเขาอัปเกรดให้นะครับเขาบอกว่าเป็นห้องที่ใหญ่กว่านะครับเฮียก็ไม่เคยมาก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคเรามาถึงกันแล้วนะฮะ1908ไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าห้องเราจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคครับเราเข้ามาอยู่ในห้องกันเรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าความรู้สึกตอนนี้เนี่ยโออาร์หรูหรามากเลยนะครับสำหรับห้องนี้นะครับห้องกว้างมากนะครับแล้วก็แยกเป็นสัดเป็นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่ติดกับทางเข้าก็เป็นครัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ห้องนอนเนี่ยก็มีประตูกั้นนะครับเป็น one bedroom mountain view เลยนะครับสวยงามเลยนะครับเหนือความคาดหมายมากนะครับห้องนี้ดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวทีละส่วนกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยจุดแรกก็จะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนโอเคเราอยู่ตรงนี้ออกไปก็เจอทางหนีไฟเลยนะฮะสะดวกปลอดภัยอย่าลืมนะครับไปไหนก็ศึกษากันไว้นะครับตรงนี้มาดูที่สวิตช์ไฟนะครับมีน้อยมากนะครับโอเคดีมากเลยนะฮะไม่ต้องสับสนนะครับก็มีสวิตช์เปิดปิดไฟนะครับในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Do Not Disturb นะครับกับ Make Up Room นะครับที่นี่เขาใช้ระบบการกดเอานะครับไม่ได้ใช้แขวนป้ายนะครับเหมือนที่ที่เฮียเคยไปมาที่อื่นนะครับก็ดีฮะเป็นการแก้ปัญหาการแขวนผิดแขวนถูกของแขกนะครับแต่ว่าอย่า กดผิดปุ่มแล้วกันนะครับเท่านั้นเองนะครับสะดวกดีและนี่ก็เป็นส่วนของครัวนะครับก็จะมีซิงค์เอาไว้ล้างจานชามผักผลไม้นะครับต่างๆนะครับแล้วก็มีเตาไฟฟ้าให้ด้วยนะครับตรงนู้นก็เป็นชากาแฟกระติกน้ำร้อนนะครับคือพอเป็นโฮเทลแอนด์เรสซิเดนต์เนี่ยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็ค่อนข้างจะครบเลยเพราะว่าจะมีแขกลองสเตย์เยอะนะครับนี่มีไมโครเวฟด้วยนะครับคือครบเลยนะฮะส่วนของครัวเนี่ยนะครับปรุงอาหารได้ด้วยนะครับลิ้นชักด้านบนก็ตรงนี้น่าจะเป็นที่เก็บช้อนนะแต่ยังไม่มีช้อนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านล่างอีกทีนึงมีเมนูอะไรวะเดี๋ยวหยิบมาดูหน่อยตึ๊ดอ๋อโอเคนะครับเป็นเมนูของพวกเครื่องครัวนะครับคือเขาไม่ได้เซตไว้ให้แต่ว่าถ้าอยากได้พวกจานชามช้อนอะไรต่างๆเนี่ยเนปกินอะไรเนี่ยนะครับก็ให้โทรกดเบอร์ศูนย์นะครับติดต่อนะครับทางรีเซพชันนะครับเพื่อรีเควสต์นะครับรีเซพชันเธอมีงานเพิ่มอีกแล้วนะจ๊ะนะครับแม่บ้านก็มีงานเพิ่มด้วยเช่นกันนะครับต้องคอยตรวจตาเวลาแขกเช็คเอาท์นะครับว่าอยู่ครบไหมนะครับก็ดีครับสะดวกดีไอเดียดีนะครับเฮียเพิ่งเคยเจอเนาะแบบนี้รีเควสต์เครื่องครัวได้ด้วยเยี่ยมเดี๋ยวมาดูตู้ด้านบนกันบ้างนะครับคือตอนนี้เฮียรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากเลยนะครับฟีลลิ่งแบบเปิดห้องครัวตัวเองนะครับตู้ด้านบนอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะแต่ถ้าอยู่บ้านตรงนี้ก็คงเก็บพวกเครื่องครัวน้ำปลาน้ำตาลอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับนี่เขามีฮู้ดให้ด้วยนะนี่เห็นไหมทำกับข้าวไว้ด้วยนะครับไหนดูซิข้างบนมีอะไรไม่มีอันนี้คือเขาไม่ได้เซตอะไรไว้ให้คาดว่าน่าจะเหมือนแบบประมาณว่าให้แขกซื้อมาเก็บไว้นะฮะตู้นี้ก็ไม่มีนะครับโอเคนะครับเหมือนอยู่บ้านเลยนะครับตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่ครัวบ้านตัวเองนะฮะดีครบเลยครับในส่วนของครัวนะครับที่นี่เดี๋ยวมาดูตู้เย็นกันหน่อยนะฮะตู้เย็นนี้ก็ขนาดของแบบไซส์แบบที่ใช้ในครัวเรือเลยนะครับตู้ใหญ่เลยนะครับทาดามช่องฟีดไม่มีอะไรแช่ไว้นะครับไม่เป็นไรน่าจะเหมือนเดิมแหละคิดว่าเอาให้แขกซื้อของมาเก็บนะครับมาดูด้านล่างกันบ้างอึ๊บเอ้ยมันดูดแป๊บนึงปึ๊บโอเคออกแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับ
ก็คือเหมือนมีเตรียมไว้ให้นะครับเอาไว้ให้เหมือนแบบแขกซื้ออะไรมาเก็บไว้ได้เลยเต็มที่นะครับตรงข้ามกับส่วนของครัวนะครับก็จะมีเป็นตู้นะครับเก็บของนะครับตู้แรกก็จะมีนี่เตารีดนะครับกับที่รองรีดแล้วก็ไฟฉายนะครับเปิดไฟหน่อยนะเมื่อกี้มืดนะครับแล้วก็มีร่มด้วยนะครับโอ้โหร่มสวยมากเลยอะไม่รู้เคยหายบ้างหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะนะนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ครบเลยนะฮะไม่ต้องออนดีเควสคือเซตไว้ให้เลยนะครับมาดูอีกตู้หนึ่งกันนะครับว่ามีอะไรทาดามโอ้แม่เจ้ามีเครื่องซักผ้าด้วยนะครับโอ้โหตั้งแต่เฮียเคยพักโรงแรมมามีที่นี่ที่แรกนะครับที่เซตเครื่องซักผ้าไว้ในห้องให้ด้วยนะครับโอ้โหเยี่ยมมากนะฮะอันนี้เน้นกลุ่มลองสเตย์แน่นอนนะครับสำหรับแขกคือซักเสร็จตากแล้วก็ไปรีดห้องข้างๆได้เลยนะครับครบเลยนะครับอาจได้เวลาไปดูห้องนอนเรากันดีกว่านะครับห้องนอนก็มีประตูกั้นด้วยนะครับแยกชัดเจนเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของที่นอนนะครับโอ้กว้างน่านอนนะครับหมอน4ใบผ้าลายริ้วนะครับที่ยับนี่คือไม่ใช่แล้วนะมือเฮียไปทาไว้เมื่อกี้นะครับคือเตียงมันน่าจะใหญ่กว่า6ฟุตนะครับเพราะว่าตอนแรกเฮียรีเควสเป็นคิงเบดมาแต่ว่าเขาเอาเตียงทวินมาต่อกันให้เพราะว่าเตียงคิงเบดน่าจะเต็มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราคนโรงแรมเหมือนกันก็ได้ฟิลไปอีกแบบนึงเพราะยังไงเตียงมันก็น่านอนอยู่แล้วใหญ่กว่าด้วยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอ้ดูน่านอนน่านอนเลยนะฮะมาดูวิวห้องนอนกันบ้างนะครับเขาบอกเป็นเมาน์เทนวิวนะครับดูสินั่นไงนะฮะเราเห็นเมาน์เทนแล้วนะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็มีวิวของเมืองศรีราชาให้เราดูด้วยนะครับนอนไปก็ดูวิวภูเขาวิวเมืองไปดูกันที่ตู้เสื้อผ้ากันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างทาราเปิดมาแล้วนะครับเจอตู้เซฟก่อนเลยนะครับเดี๋ยวสำรวจเซฟนิดนึงนะครับเรื่องความปลอดภัยอันนี้ถูกต้องนะครับมีการเจาะเซฟติดข้างหลังนะครับยึดไว้ไม่ให้เคลื่อนย้ายได้นะครับคือบางโรงแรมเนี่ยพลาดนะครับไม่ได้เจาะติดข้างหลังไว้เนี่ยนะครับแล้วก็เวลาเกิดเหตุเนี่ยมันก็สามารถที่จะยกไปได้เลยทั้งเซฟนะครับคือบางทีเราก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดได้นะฮะโรงแรมไหนที่ยังไม่เจาะติดข้างหลังก็แนะนำนะครับเจาะเซฟติดผนังด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยมาดูลิ้นชักกันบ้างหวังว่าจะเจอถุงลอนลี่แบ็กแต่ไม่น่าจะมีเพราะมีเครื่องซักผ้าขนาดนี้นะครับก็ไม่มีจริงๆนะครับมาดูอีกตู้นึงนะครับพระเอกของเราอยู่นี่นะครับบาทโรบนะครับ2ตัวนะฮะนี่เซตไว้นะครับ1คู่โอเคนะครับมีไม้แขวนด้วยนะครับก็แขวนได้หลายอย่างเลยนะฮะมีทั้งไม้แขวนไม้หนีบแล้วก็ไม้แขวนทั่วไปนะครับนี่ครบเลยนะฮะเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับด้านล่างก็มีสลิปเปอร์อยู่2คู่นะครับเดี๋ยวดูสลิปเปอร์หน่อยซิว่าเป็นแบบไหนนะครับตึ๊ดอันนี้คือจริงๆตอนแรกเห็นนึกว่ามันจะเป็นแบบหนาที่แบบปักโลโก้หนาๆนะฮะแต่ว่าไม่ใช่นะครับอันนี้มันก็เป็นบางลงมาหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่บางที่สุดนะครับอันนี้เป็นเหมือนแบบกลางๆนะครับก็โอเคครับนิ่มดีนะครับไม่ได้ปักแบนสลิปเปอร์2คู่นะครับสำหรับใส่เดินในห้องเดี๋ยวไปดูส่วนของห้องน้ำกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูที่ส่วนแรกนะครับจะเป็นอ่างล้างหน้านะครับที่นี่เขาก็มีกระจกสำหรับแต่งหน้าให้ด้วยนะครับคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะครับส่วนผู้ชายเราก็เอาไว้โกนหนวดก็ได้นะครับแล้วก็มีแก้วน้ำนะครับแล้วก็มีอามานิตี้เตรียมไว้ให้ผ้าเช็ดมือนะครับนี่ส่วนของอ่างล้างหน้านะครับกระจกก็บานใหญ่ใสปิ๊งเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรไม่แน่ใจเป็นสบู่ล้างมือหรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่ได้บอกไว้ไม่เป็นไรนะฮะเราไปดูที่เขามีดีกว่านะฮะอันนี้เป็นบอดี้โลชั่นนะครับสีโอ๊กวูดก็สีเข้ากับคำว่าโอ๊กวูดเลยนะฮะอันนี้เป็นอามานิตี้มีชาวเวอร์แคปนะครับอันนี้เป็นทูชบรัชนะครับแล้วก็คัตตอนบัดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนี่มีผ้าเช็ดมือให้ด้วยนะครับมีสบู่ก้อนด้วยนะครับอยู่ข้างๆสำหรับคนที่ไม่ชอบสบู่เหลวนะครับมาดูในส่วนของห้องอาบน้ำกันบ้างนะครับนี่โอ้โหมีอ่างอาบน้ำด้วยนะครับอ่างค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับแช่ได้คนหนึ่งน่าจะกำลังสบายๆ2คนก็อาจจะเบียดหน่อยนะครับนี่แล้วก็มีทั้งนี่เลยนะฮะฝักบัวด้วยนะครับแล้วก็มีกอกน้ำนะครับตรงนี้ก็ดีด้วยนะครับมีราวจับนะครับกันลื่นกันลื่นนะครับบอกบางทีเวลาขึ้นจากอ่างแล้วแบบทรงตัวลำบากไงนะครับนี่แล้วก็มีก๊อกนะครับ
น้ำร้อนน้ำเย็นนะครับพร้อมนะครับมีฝักบัวแต่ว่าไม่มีเรนชาวเวอร์นะครับตัวนี้นะฮะมาดูตรงนี้เขามีอะมินิตี้ไว้ให้ด้วยนะครับคือเขาแยกมาจากตรงอ่างล้างหน้านะเขาไม่ได้วางไว้ด้วยกันนะครับตรงนี้จะเป็นคอนดิชันนิ่งแชมพูนะครับกับตัวของชาวเวอร์เจลนะครับแบ่งมาไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อการหยิบใช้ได้สะดวกนะครับโอเคนะครับนี่เรียกได้ว่าแบ่งส่วนไว้เลยนะครับส่วนของโซนอาบน้ำนะครับผ้าก็มีเป็นชุดนะครับมีผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดหน้าไว้ให้นะครับนี่อยู่ด้านบนนะครับอันนี้มาดูอีกอันนึงฮะสุขาครับอยากให้ดูตรงนี้ครับเป็นสมาร์ททอยเลทนะครับสุขาอัจฉริยะนะครับนี่คือเพิ่งเห็นที่แรกนะครับที่ติดแบบนี้คือที่แรกที่เฮียไปนะแต่ว่าที่อื่นจะติดมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะไม่เคยไปเอาจากประสบการณ์ตัวเองแล้วกันเพิ่งเคยเห็นนี้เนี่ยที่แรกนะครับเนี่ยครับเป็นสุขาอัจฉริยะนะครับนี่เห็นไหมมีปุ่มหยุดนะครับฉีดหน้าฉีดหลังอะไรมีหมดเลยนะครับนี่อุณหภูมิได้หมดนะครับเป็นสมาร์ททอยเลทนะครับโอ้โหดีมีจุดขายมีจุดขายนะครับมีจุดขายแปลกดีอีกหนึ่งไอเทมในห้องน้ำนะครับที่ฟูมากนะครับก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับมีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฟาซิลิตี้นะครับของที่นี่นะครับแต่ว่าเฮียไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับมาดูสระน้ำมันก่อนนะฮะสระน้ำจะอยู่ที่ชั้น5นะครับอันนี้เป็นวิวตอนเย็นๆนะครับที่เฮียมาถ่ายนะครับว่ายน้ำไปตรงนู้นก็เป็นเกาะลอยศรีราชานะครับและนี่ก็เป็นอีกวิวนึงนะครับมุมมองนึงในยามค่ำคืนบริเวณสระน้ำนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับคือเฮียมาถ่ายอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยคนเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนก็ไม่มีใครแล้วนะฮะก็มาถ่ายให้ดูอีกมุมมองนึงนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนของซันเบสนะครับชั้น5นี่ก็จะมีไลบรารีมีสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีฟิตเนสแล้วก็มีส่วนของคิดส์คลับด้วยนะครับนี่สวยไหมสงบเงียบเลยนะครับอากาศดีมากนะครับลมเย็นๆนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของไลบรารีนะครับแต่ว่าเป็นเอาท์ดอร์นะครับคือเขามีห้องสมุดด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะนั่งอ่านหนังสือด้านนอกนะครับนี่อ่านไปก็มองทะเลไปนะครับอยู่ชั้น5เหมือนกันนะครับเดินถัดมาจากสระน้ำนะครับและส่วนนี้ก็ไลบรารีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นส่วนของอินดอร์นะครับนี่นั่งอ่านหนังสือข้างในนะครับสำหรับใครที่กลัวร้อนนะครับเขาก็ออกแบบตกแต่งดีไซน์แบบโอเคนะนั่งอ่านเงียบๆแบบสบายๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับนี่ดูรอบๆนะครับมีโซฟาให้นั่งด้วยนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นชั้นหนังสือนะครับจะอ่านอะไรก็เลือกเอาได้เลยนะครับสำหรับคนชอบอ่านหนังสือและรักการอ่านนะครับสวยงามตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับมันเป็นรูปที่แปะอยู่ระหว่างทางเดินลงบันไดไปที่ลิฟต์ของชั้น5นะครับคือเฮียหยุดดูก็ปรากฏว่ามันเป็นรูปที่บ่งบอกเรื่องราวต่างๆของโอ๊ควูดนะครับตั้งแต่ก่อสร้างโรงแรมเปิดโรงแรมแถลงข่าวการทำกิจกรรมกับสังคมกิจกรรมต่างๆของพนักงานนะครับก็เป็นอะไรที่เป็น creativity ที่ดีมากนะครับเป็นเหมือน storytelling อย่างนึงเลยนะครับแวร์อิสแวร์นะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเฮียก็มาแวะออกกำลังกายหน่อยดีกว่านะครับฟิตเนสที่นี่เนี่ยเขาเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพมากนะครับก็มาออกกำลังกายได้ตลอดเลยนะครับสำหรับที่นี่นะฮะเช้านี้มาดูบรรยากาศอาหารเช้ากันหน่อยนะครับตอนนี้เฮียลงมาก็ประมาณ6โมงกว่าๆนะครับปรากฏว่าก็มีแขกลงมาทานอาหารเช้ากันเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆห้องอาหารนะครับนี่อันนี้เป็นส่วนแรกนะครับอันนี้เป็นโซนที่2ที่เฮียนั่งทานนะครับจะไม่ค่อยมีคนหน่อยนะครับก็เงียบๆนะครับโซนนี้นะฮะนี่เรียบๆง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนของอาหารเช้านะครับเป็นส่วนของเบเกอรี่นะครับแล้วก็น้ำผลไม้น้ำเปล่านะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นไลน์บุฟเฟ่นะครับนี่อาหารเช้านะครับมีหลักๆเลยแน่นอนนะฮะซุปมิโซะนะครับมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแขกหลักๆจะเป็นญี่ปุ่นนะครับนี่มิโซะซุปนะครับนี่แล้วก็มีอันนี้ไม่รู้อะไรนะฮะเฮียก็ไม่ได้ลองกินนะครับแต่น่าจะเป็นของคนญี่ปุ่นเขาแหละนะครับและนี่ทีเด็ดครับผมน้ำผึ้งแบบยกรังมาเลยนะครับใครกินก็ตักกินเอาเลยส่วนนี้นี่เฮียชอบมากนะครับชอบมากจริงๆเห็นแล้วนึกถึงสภากาแฟแบบยามเช้าที่ผู้ใหญ่เขาชอบไปนั่งกินกันนะครับคือไม่ได้ตั้งโชว์นะครับคือเขาชงให้กินจริงๆนะครับเนี่ยชากาแฟนะครับเป็นซุ้มเลยนะครับกาแฟโบราณนะฮะชอบมากดีไซน์เก๋จริงๆนะครับตรงนี้นะฮะดู
เหมือนเรานั่งอยู่สภากาแฟเลยเนี่ยฮะเขาชงให้กินจริงๆนะครับไม่ได้แค่โชว์นะครับนี่ชงจริงไรจริงเก็บภาพวิวนะครับบริเวณชั้นดาดฟ้าของ Oakwood Hotel and Residence มาฝากนะครับเป็นวิวตัวเมืองศรีราชานะครับแล้วก็เกาะลอยนะฮะนี่สวยงามเลยนะครับวิวยามเช้านะครับดูเพลินๆนะครับตรงนี้ได้เวลากลับแล้วนะครับก็ถึงเวลาเช็คเอาท์นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการต้อนรับแล้วก็การอัปเกรดห้องให้ด้วยนะครับสำหรับ Oakwood Hotel and Residence นะครับก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับจากเฮียนะครับให้ชาว Oakwood ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมก็เรียบร้อยนะครับผ่านกันไปอีก1โรงแรมนะครับที่เรามารีวิวกันนะครับกับ Oakwood Hotel and Residence นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Hotel Man Travel กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจ Hotel Man ยอดมนุษย์โรงแรมนะครับแล้วก็รายการ Hotel Man Live ทุกวันอาทิตย์ 20:30 นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ